าลครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่บริเวณหมู่บ้านอ่าวน้อยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งคือตาม่องไล่และยายลำพึงทั้งสองมีลูกสาวชื่อนางยมหน้าตาสวยเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทุกๆคนโดยเฉพาะเจ้าลายบุตรชายของเจ้าเมืองเพชรบุรีที่นำสิ่งของไปให้ยายลำพึงเสมอๆจนเป็นที่พอใจของยายลำพึงส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเจ้ากรุงจีนซึ่งนำสิ่งของไปให้ตาม่องล่าอยู่เสมอๆจึงเป็นที่พอใจของตาม่องล่าเช่นกันต่อมาเจ้าลายได้ไปสู่ขอนางยมจากยายลำพึงและยายลำพึงก็ตกลงยอมให้โดยไม่ได้ปรึกษาตาม่องล่าฝ่ายเจ้ากรุงจีนก็ติดต่อสู่ขอนางยมกับตาม่องล่าเช่นกันตาม่องล่าได้ตกลงยกให้โดยไม่ปรึกษายายลำพึงเมื่อถึงวันที่กำหนดไว้ทั้งสองฝ่ายก็ยกขันหมากมาพร้อมกันและตกใจอย่างมากส่วนยายลำพึงและตาม่องไล่ก็โทษกันไปโทษกันมายายลำพึงหยิบหมวกได้ก็คว้างไปที่ตาม่องไล่หมวกลอยไปตกริมหาดประจวบกลายเป็นเขาชื่อเขาล้อมหมวกส่วนตาม่องไล่คว้ากระบุงคว้างยายลำพึงกระบุงก็ลอยไปตกที่จังหวัดตราดกลายเป็นเกาะกระบุงจากนั้นตาม่องไล่ก็คว้างสากไปที่ยายลำพึงสากปิวไปโดนเกาะแห่งหนึ่งทำให้เกาะนั้นทะลุจึงได้ชื่อว่าเกาะทะลุและสากไปตกอีกเกาะหนึ่งกลายเป็นเกาะสากยายลำพึงนั้นโมโหมากคว้างปลาข้าวของจนเหนื่อยหอบเมื่อหมดแรงก็ลงไปนอนจึงกลายเป็นเขาลูกใหญ่ชื่อเขาแม่ลำพึงที่อ่าวบางสะพานใหม่สายตาม่องไล่เองก็โกรธจัดจับลูกสาวฉีกเป็นสองซีกโยนไปทางเจ้าลายซีกหนึ่งไปตกเป็นเกาะนมสาวที่อำเภอปานบุรีอีกซีกโยนไปทางเจ้ากรุงจีนไปตกเป็นเกาะนมสาวที่จังหวัดชลบุรีจากนั้นตาม่องไล่ก็โยนข้าวของในขบวนขันหมากทั้งหมากพลูกระจัดกระจายไปตกในที่ต่างๆโดยพลูไปตกกลายเป็นหอยพลูมวนหมากตกไปเป็นเกาะหมากขนมจีนตกไปเป็นสาหร่ายทะเลกระจกสองหน้าของนางยมลอยไปติดที่เขาลูกหนึ่งเรียกกันว่าเขาช่องกระจกจานก็ตกไปเป็นเกาะจานอยู่หน้าอ่าวคลองวานส่วนตะเกียบตกไปเป็นเขาตะเกียบที่อำเภอหัวหินและแมวไปตกกลางทะเลกลายเป็นเกาะแมวที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรเจ้าลายรู้สึกเศร้าเสียใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นและได้เสียชีวิตลงกลายเป็นเขาเจ้าลายส่วนตาม่องไล่นั้นก็เสียใจอย่างมากไปนั่งดื่มเหล้าจนเมาไมายสุดท้ายก็เสียชีวิตลงกลายเป็นภูเขาชื่อตาม่องไล่มาจนปัจจุบัน